กลับมาช่วงนี้นะคะไปดูเรื่องร้อนในวงการสีกากีซึ่งถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเขาเรียกกันว่าแฉกันฉ่ำอ๋อใช่พาดหัวแฉกันฉ่ำแต่สำหรับผมคือสงครามสีกากีค่ะเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นยาวนานมาอย่างต่อเนื่องนะคะเกี่ยวกับกรณีการพัวพันกับเว็บพนันออนไลน์ซึ่งข้อที่จริงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานทั้งหมดแต่ว่าไฮไลท์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมก็คือกรณีของทนายความของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่มาไล่เลียงแถลงข่าวบอกว่าบิ๊กโจ๊กนั้นไม่ผิดบริสุทธิ์แล้วก็ย้ำในข้อมูลเดิมๆที่เคยแถลงอ่ะที่ย้ำเลยก็คือ1เรื่องนี้ถูกส่งให้ปปช.แล้วพนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจแล้วก็บอกว่าเครือข่ายเว็บของมินนี่เนี่ยเว็บออนไลน์เนี่ยและเครือข่ายของ BNK Master เนี่ยหรือของคุณพิมพ์วิไลเนี่ยเป็นเส้นเงินที่เชื่อมเส้นเดียวกันเป็นคดีเดียวกันเพราะฉะนั้นพนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจอำนาจอยู่ที่ปปช.ค่ะอันนี้คือสิ่งที่ย้ำและย้ำชัดเจนแต่ไฮไลท์มันน่าจะอยู่ที่พยายามจะโยงเรื่องของเส้นเงินว่ามันมีเส้นเงินจากคุณพิมพ์วิไลที่โยงไปถึง34เส้นแล้วมันไปโยงถึงตำรวจระดับสูงด้วยแต่มีการเปรียบเปรยค่ะบอกว่าไอ้34เส้นเนี่ยโยงไปโยงมามันกลายเป็นว่ามีคนโดนแค่ไม่กี่คน มันเหมือนกับอินทรีย์เลือกเหยื่อเลือกที่จะเดินคดีเฉพาะเส้นทางที่เชื่อมมาถึงเฉพาะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเท่านั้นครับผมฟังขยายความตรงนี้นิดได้ไหมค่ะได้ค่ะเชิญเสียงนะมีคนพูดเรื่องอินทรีย์เรื่องนกแก้วเรื่องสิงโตไงแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นอินทรีย์เดี๋ยวค่อยมาเฉลยฟังเสียงก่อนค่ะฟังเสียงอันนี้กันหน่อยค่ะคนที่รับเงินในระนาบแรกตามผังนี้นะครับซึ่งความจริงแล้วมีเยอะกว่านี้มากในระนาบแรกเนี่ยส่วนใหญ่ล้วนเป็นเจ้าพนักงานทั้งสิ้นอย่างนี้เนี่ยมีการเลือกหรือใช้วิธีของอินทรีย์เลือกเหยื่อหรือเปล่าที่ดำเนินคดีเฉพาะเส้นที่32 33 34เกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะขออนุญาตอย่างนี้ทีมทนายความเนี่ยจะต้องมีหน้าที่เนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยแจ้งทางสื่อมวลชนไปแล้วว่าในรายละเอียดหรือข้อมูลที่เราแถลงในวันนี้เนี่ยเราจะนำไปยื่นต่อหน่วยงานต่างๆคือ 1. DSI ในประเด็นตรงที่ว่าเอ๊ะตกลงแล้วอำนาจเนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันแน่โดยเฉพาะไอ้เงินหมุนเวียนหรือเงินที่เกิดจากเว็บพนันระดับ300ล้านขึ้นไปเนี่ยนะครับอยากให้ DSI พิจารณาและของสอนอเตาปูนที่มันยังเป็นที่ประเด็นปัญหาอยู่เนี่ยมันสมควรจะอยู่ที่ไหนนี่คือในกรณีของ DSI หรือแล้วก็ในกรณีของปปช.ก็จะนำไปยื่นในทำนองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวพันกันขอให้ปปช.ได้ดำเนินการพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งตามอำนาจหน้าที่ของท่านอีกหน่วยงานหนึ่งที่จะไปดำเนินการก็คือกรมสอบสวนกลางในกรณีที่มีการเผยแพร่ไปในทำนองว่ามีการเอาเงินจากเว็บพนันไปทำบุญแล้วออกใบอนุโมทนาบัตรเป็นของตัวเองแล้วเอาไปลดหย่อนภาษีแล้วกล่าวหาทำนองว่าจะผิด112ด้วยอย่างเงี้ยหากมันมีการกระทำเผยแพร่อย่างนี้แล้วมันเป็นความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ให้เขาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตอนนี้นึงนะอีกหน่วยงานนึงที่จะไปก็คือไอ้เรื่องนี้ก็คือท่านนายกที่ในฐานะที่เป็นประธานท่านก็ควรที่จะได้รับรู้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ในมุมมองของทางด้านนี้บ้างครับคือช่วงต้นๆนะคุณชาดาที่เกิดศึกสีกากีเนี่ยท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านมาห้ามทับบอกมาตอบโต้ผ่านสื่อไปสื่อมาเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีแต่เสียก็เสียใช่ค่ะท่านก็บอกว่าส่งรูปสิงโตนานคำรามทีแต่เป็นเจ้าป่านกแก้วพูดทั้งวันอยู่ในกรงอินทรีย์เนี่ยไม่พูดเลยเลยแต่คลองเวหาซึ่งบิ๊กเต่าอ่ะแกบอกว่าแกเป็นนกอินทรีย์ก็เลยจะบอกให้ฟังว่าไอ้ที่เขาพูดอินทรีย์เลือกเหยื่อคำว่าอินทรีย์เดี๋ยวพรุ่งนี้นักข่าวก็จะต้องไปที่สอบสวนกลางไปถามอินทรีย์ตัวนั้น
ค่ะว่าเป็นยังไงนะคะเรื่องราวในการแถลงข่าวของทนายความก็ไล่เลียงกันมาเป็นชั่วโมงแต่ไฮไลท์มันน่าจะไปอยู่ตรงนี้ค่ะตรงที่พอทนายความแถลงข่าวเสร็จแล้วปรากฏว่าทางพลตำรวจตรีนำเกียรติธีระโรจนพงศ์ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาในคดีมินนี่ขอลุกขึ้นชี้แจงต่อเลย อันนี้ไม่ได้นัดแนะกันเลยนะกับทนายจู่ๆลุกขึ้นชี้แจงแล้วไปพูดถึงเส้นเงินที่มันมีการเชื่อมโยงบอกอักษรย่อมากมายค่ะแล้วบอกว่าทั้งหมดนี้ความเชื่อส่วนตัวของทางพลตำรวจตรีนำเกียรติเลยนะบอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่นำไปสู่การดำเนินคดีบิ๊กโจ๊กก็เพราะว่าบิ๊กโจ๊กไปทำคดีเกี่ยวข้องกับตำรวจเรียกรับเงินในเว็บพนัน140ล้านบาทที่หลายคนเรียกว่าเป้รักผู้การแล้วยังไปเชื่อมโยงกับคดีกำนันนกด้วยต่างๆเหล่านี้มันเลยทำให้ตัวบิ๊กโจ๊กเนี่ยถูกตั้งข้อกล่าวหาฟังเสียงของท่านพลตำรวจตรีนำเกียรติกันค่ะก่อนอื่นผมเรียนพี่น้องสื่อมวลชนก่อนว่าผมเป็นผู้ต้องหาคนหนึ่งนะครับผมก็ต้องมาขออนุญาตใช้สิทธิ์นะครับในวันนี้เพิ่งทราบว่านะครับมีการชี้แจงพี่น้องสื่อมวลชนนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับแต่อาจจะสงสัยว่าผู้กำชาระดับสูงคือใครผมขออนุญาตนำเรียนว่าเส้นเงินเส้นนี้นะครับถ้าจากการข่าวนะครับที่ได้รับนะครับจากการข่าวที่ได้รับก็ปรากฏว่าเส้นทางการเงินคือเส้นเงินนี้บัญชีนี้นะครับมันมีขยับขับเคลื่อนไปแล้วเคยมีการทำธุรกรรมนะครับมีการโอนเงินนะครับให้กับเครือญาติของผู้กำชาระดับสูงนะครับซึ่งก็เป็นระดับนายพลต่อเต่านะครับนายพลต่อเต่านะครับก็จะมีในส่วนของภรรยานะครับพี่สาวพี่ชายอักษรย่อพี่น้องสื่อมวลชนน่าจะทราบแล้วนะครับภรรยาก็เป็นอักษรย่ออาจจะเป็นกอไก่พี่สาวอาจจะเป็นในส่วนของอักษรย่อจอจานนะครับพี่ชายอักษรย่อชอช้างพี่น้องสื่อมวลชนที่เคยพบผมก็คงทราบผมต้องเลี้ยงดูคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนที่เวลาไปทำงานด้วยกันถามว่าลำพังผมเนี่ยเงินเดือนผมเนี่ยผมเลี้ยงลูกน้องไหวไหมทุกวันแต่เมื่อผู้คำชาเมตตาให้เงินมาในการที่จะไปใช้จ่ายในการดูแลลูกน้องเพราะลูกน้องทำงานแล้วจะได้ไม่ต้องควักกระเป๋าแต่สิ่งที่ได้รับกลับไปคือผู้กำชาต้องมาเดือดร้อนเหตุที่เดือดร้อนก็เพราะว่าลูกน้องของผู้กำชาเองนะครับไปใช้บัญชีของบุคคลอื่นเท่านั้นเองครับพี่ครับ